ฟีฟ่าฮ่าฮ่าฮ่าเว็บฟุตบอลที่ดีที่สุดมั่นคงฝากเร็วถอนง่ายแอดไลน์มาเลยค่ะสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์นะครับผมตอนนี้ทุกท่านครับอยู่ในเกมโปรอีโรชั่นซ็อกเกอร์2020นะครับผมตอนนี้ทุกท่านอยู่ในสนามราชมังคลาสถานนะครับผมวันนี้ครับผมเปิ้ลนาเวงครับจะพาทุกท่านมาจำลองการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยนะครับเปิดสนามครับต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติอังกฤษนะครับผมซึ่งคู่นี้ครับจัดชุดใหญ่ใส่กันเลยนะครับผมเพื่อนๆครับรักใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้ครับมาดูกันท่านว่าทีมชาติอังกฤษกับทีมชาติไทยครับถ้าเจอกันแล้วผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นครับเพื่อนๆที่ยังไม่กดติดตามช่องนาเวงโรเวอร์ครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ครับแฟนๆครับมาเต็มความจุของสนามเลยนะครับวันนี้เนื่องจากเราเมืองร้อนนะครับเลยเตะช่วงกลางวันนะครับเผื่อทีมไทยจะได้เปรียบทีมจากยุโรปนะครับเอาละครับและนี่คือรายชื่อเพื่อนตัวจริงครับของทางฝั่งเจ้าบ้านครับทีมชาติไทยครับนาปอเป็นธีรศิลป์แดงดาครับแดนกลางมีสุภโชคสารชาตินะครับเมสซี่เจเอกนิตปัญญานะครับนี่ครับนี่คือทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ครับวันนี้มาเต็มเลยนะครับสเตอร์ลิงแฮร์รี่เคนซานโชครับเฮนเดอร์สันแฮร์รี่วิงเดเรียลี่มาครบนะครับเอาละครับแมตช์พิเศษครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมคุณตัดสินครับเป่าเริ่มเกมการแข่งขันนะครับผมก่อนอื่นครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับผมเว็บ FIFA555.net นะครับเว็บกีฬาที่สุดในตอนนี้นะครับมีครบจบที่เว็บเดียวเลยนะครับผมมีความมั่นคงฝากถอนได้เร็วบริการ24ชั่วโมงนะครับสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเริ่มเกมครับอังกฤษทำเกมขึ้นมาลูกนี้ครับแม่เข้าทางไทยครับธนบูรณ์ครับเตะสาดยาวขึ้นมาทีมชาติไทยครับวันนี้มาในชุดเสื้อสีเข้มนะครับบุกจากซ้ายไปขวาสวนทางทีมเยือนครับทีมชาติอังกฤษมาชุดเสื้อสีขาวนะเกงสีเข้มนะบุกจากขวาไปซ้ายแน่นอนครับว่าวัดตัวเนี่ยทีมชาติไทยเราค่อนข้างเสียเปรียบชาติอังกฤษนะฮะเฮนเดอร์สันครับมาทางซ้ายที่เบนชิเวลชีเวลยังไม่เปิดนะฮะวนรอเพื่อนอยู่ชีเวลครับมาที่อาลีมาให้ลิวิงสเตอร์ลิงกดตุ้ยขวาโอ้โหลูกนี้ชนเสาครับแม่ทีมชาติไทยครับรอดตัวไปอังกฤษยังได้อยู่เอาครับชนาธิปเตะสาดยาวขึ้นมาแม่ธีรศิลป์อยู่คนเดียวครับเก็บบอลไม่ได้นะฮะเฮเดอร์สันมิดฟิลด์จากลิเวอร์พูลครับจอร์แดนเฮเดอร์สันแฮร์รี่วิงมาด้านขวาที่อาโนครับตึงเส้นหลังยังไม่เปิดนะครับซานโชกดด้วยซ้ายแม่ตะกักกันเองนะครับทีมชาติอังกฤษเกือบไปครับทีมชาติไทยธีรธรเตะสาดยาวขึ้นมาครับโอ้โหยังเป็นบอลของอังกฤษนะฮะเริ่มต้นมา10นาทีแรกครับโอ้โหอังกฤษนี่ขึงเกมลุกใส่เลยนะตอนนี้แฮร์รี่วิงครับมาที่เฮเดอร์สันพาบอลขึ้นมาเองให้มาที่อาโนวิงที่อาลีฮะอาลีครับถ่ายทางขวาที่อาโนไปไม่ได้ฮะฝากกลางที่แฮร์รี่วิงตบเข้ามาซานโชเบิ้ลจังหวะเดียวที่แฮร์รี่เกนกดปุ้ยขวาเรียบร้อยกับโกลโอ้โหเรียบร้อยทีมชาติอังกฤษครับขึ้นนำ1-0จากการยิงของแฮร์รี่เคนฮะแม่เอาไม่อยู่จริงครับทีมชาติไทยครับหลังจากตั้งรับมานานนะครับโดนจนได้ครับ1-0ตอนนี้ครับอาจารย์นิชิโนะนี่ต้องปรับแผนใหม่จังหวะนี้โอ้โหยังทำเกมไม่ได้นะครับทีมชาติไทยเนี่ยครับจังหวะเบิ้ลมาจังหวะเดียวซานโชครับมาที่แฮร์รี่เคนเรียบร้อยครับตรงนี้1-0เอาครับทีมชาติไทยยังมีเวลาตอนนี้นานๆทีครับทีมชาติไทยเราจะเจอกับทีมชาติชุดใหญ่ของอังกฤษนะฮะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับหวังว่าแมตช์แข่งจริงคงมีครับระหว่างไทยกับอังกฤษชุดใหญ่นะครับผมโอ้โหชนะที่ครับเบียดเฮนเดอร์สันไม่ได้เลยนะแม่สเตอร์ลิงหยอดลูกนี้เข้ามาครับศิวรักษ์ครับออกมาคว้าบอลไม่ไ
วางยาวมาที่พิธิวัตรสุประโชคสุประโชคครับให้ทางซ้ายที่ธีรธรธีรธรครับพิธิวัตรใช้ตัวบังฮะไหลที่ธีรธรธีรธรครับอยู่ด้านกลับซ้ายจี้เข้ามายังไม่ให้ครับให้การที่พิธิวัตรเอาครับไทยเริ่มทำเกมได้ตอนนี้ครับเมซี่เจป้ายมาธีรศิลป์พลิกจังหวะนี้โดนลุมเข้าซ้ายยังไม่จักยิงโอ้โหช้าไปครับแม่โดนทางแฮร์รี่แม็กควายครับขวางได้จังหวะสวนกลับของอังกฤษเอาครับธีรศิลป์ไม่ยกธงด้วยครับแฮร์รี่เคนเรียบร้อยครับโกลโอ้โหเนี่ยครับจังหวะทำไม่ได้ครับโดนสวนกลับนะฮะแม่เซนเตอร์เราครับมันเอลเบียครับแม่มัวแต่ฟ้องผู้ตัดสินว่าล้ำหน้าครับแต่ไม่มีธงจากผู้กำกับเส้นนะเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ภาพฉายมุมนึงครับซานโชครับแอสซิสต์อีกแล้วครับเจ้าเดิมครับคนยิงก็คนเดิมครับโอ้โหเอาละครับไทยครับโดน2ลูกแล้วครับตอนนี้แม่ยังมีเวลาครับไทยครับครึ่งแรกมาก่อนครับสักหนึ่งลูกก็ยังดีนะฮะโอ้ถ้าเทียบพลังตัวต่อตัวนี่ถือว่าเราเป็นรองค่อนข้างเยอะนะฮะพลังโอเวอร์ออลของอังกฤษนี่ประมาณ80กว่าครับแต่ของไทยประมาณ60ครับซึ่งถือว่าห่างกันพอสมควรเลยนะฮะชิเวลสเตอร์ลิงเบิร์นเคอร์กามาเดลีเฮลิเคนพักบอลยังไงครับกดตัวขวาโอ้โหแต่ศิวลักษ์ครับยังเซฟลูกนี้ไว้ได้แม่ไทยครับบุดบิดเกือบโดนลูกที่3นะครับครับเอลิเคนกลับตัวแล้วกดด้วยขวาหลอกตัวไปครับพี่ไทยลูกเตะมุมครับโอ้โหยืนกระจุกกันทีเดียวครับแม่เอาเปิดเข้ามาโมงลูกนี้ครับแถว2ครับเป็นของอังกฤษเฮลิวิกโอ้โหยิงสวนลูกนี้ครับไม่มีอะไรนะครับผมเอาครับลูกตั้งเตะครับศิวลักษ์เล่นสั้นครับให้มาที่มานูเอลด้านขวาครับนฤบดินนฤบดินฮะเอกนิดปัญญาเอกนิดนี่เงียบเลยนะครับผมเพิ่งได้เห็นชื่อนะเนี่ยนฤบดินครับมาที่สารัตยูเย็นมานูเอลวางยาวลูกนี้ไม่มีอะไรครับแม็กควายวิงแฮร์รี่วิงครับแทงมาที่ซานโชซานโชเป็นช่องครับให้มาที่แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนยิงลูกนี้โอ้โหใจคอครับแม่โหดร้ายเหลือเกินฮะโอ้โหเอาครับลูกตั้งเตะครับสิวลักษ์ครับให้มาที่ธนบุญพิธิวัตรคือที่ธนบุญเกษรัตน์นะฮะไทยครับตอนนี้ค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมานะครับผมฟีฟ่า555นะครับเว็บฟุตบอลสำหรับทุกท่านนะครับผมสนใจกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปที่ฟีฟ่าเพย์นะครับอย่าลืมแอดไลน์ด้านหน้าด้วยนะครับผมแอดด้านหน้าครับว่า FIFA Play นะครับผมสนใจกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเอกนิดฮะเป็นทีมนฤบดินมาทีธนบุญเอาครับช่วงท้ายครึ่งแรกนี่ทีมชาติไทยครับของบอลได้ดีขึ้นครับตอนนี้บอลอยู่ที่ธีรธรชนาทิพย์ชนาทิพย์ปลายทางขวาที่นฤบดินเปิดโอ้โหตรงนี้ติดขาหลังของทางชิเวลนะเอาครับอังกฤษจะสวนกลับครับเซอร์ลิงวางลูกนี้มาแฮร์รี่เคนอีกแล้วครับกดด้วยขวาโอ้โหบอลไม่ตรงกรอบนะแม่เกือบไปครับนี่ครับจังหวะสวนกลับของทีมอังกฤษโอ้โหน่าจะไม่ล้ำหน้านี่ครับโดนลุม3แต่โอ้โหยิงไม่เข้าครับผมทุกคนครับถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะอยากให้ผมทำคู่ไหนครับช่วงนี้มีบอลดูก็บอกผมเข้ามาได้ครับหรือบดินเอกนิดขอบอลครับไม่ให้ครับหลายเขากล้ามาโดนตัดได้เอาครับอังกฤษมาอีกแล้วเดเดอารี่ดันซาที่สเตอร์ลิงซานโชซานโชยังได้อยู่เอาครับพิธีวัตรตัดบอลได้ธีรธรมาที่สุประโชคฮะสุประโชคไปไม่ได้ครับย้อนตั้งใหม่ธีรธรนะกรรมการครับทดครึ่งแรก1นาทีนะครับผมเอาละครับผู้สินปอนต้องวิทย์เป็นเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับ
เอาครับครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันนะครับทีมชาติไทยครับครึ่งหลังครับถอดธีรศิลป์ออกครับแล้วก็ส่งสุภชัยจะเด็ดลงมาครับแล้วก็ส่งทางสอสลักแล้วก็ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ลงมานะครับสำหรับทีมชาติไทยครับส่วนช่างกิจครับส่งเจสซี่ลินการ์ดลงมาครับแล้วก็ทางมาคัสแรดฟอร์ดครับลงมาแทนแฮร์รี่เคนเอาละครับหวังว่าครึ่งหลังครับทีมชาติไทยจะทำประตูได้นะครับผมลูกนึงยังดีนะสุภชัยจะเด็ดครับโอ้โหคนเดียวเอายังได้ครับสุภชัยตรงนี้ไม่ถึงครับเอาครับอังกฤษจะโต้กับจังหวะนี้สเตอร์ลิงอารีครับโอ้โหวันทูกันรวดเร็วเหลือเกินฮะชีเวลชีเวลครับดวลกับสุภโชคฮะมาเรียวมาเรียวครับให้มาที่ธนบุญธนบุญฝากกลางที่ทิพันธ์พ่วงจันทร์นะฮะวางยาวครับตรงนี้เป้าหมายที่สุภชัยใจเด็ดลูกนี้ยังไงครับน่าจะได้ฟาวครับทีมชาติไทยบอลอยู่ที่สารัตนะฮะสารัตยกลูกนี้มาครับแหมลูกกากะนี่กินอังกฤษยากนะครับโอ้โหกองหลังนี่มีตัวใหญ่ทั้งนั้นนะนาลือบดินครับเติมเกมขึ้นมาชนาทิปนาลือบดินโอ้โหโดนงัดจังหวะนี้เอาครับอังกฤษจะสวนกับสเตอร์ลิงไอมาที่แรดฟอร์ดกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะอาลีมาที่เจสซี่ลินการ์ดกดด้วยขวาแม่ติดบล็อกของไทยฮะเดียวเบียบสกัดลูกนี้ไม่ได้เมสซี่ลินการ์ดฮะอาลีลินการ์ดลินการ์ดยิงไกลโอ้โหบอลหลุดกรอบนิดเดียวครับผมแม่ลูกตั้งเตะครับของตั้งเตะของทางทีมชาติไทยนะมานูเอลสารัตคืนมานูเอลมาทางขวาสุดครับที่นฤบดินทร์อ้าวจับบอลลั่นออกไปเองครับโอ้ทีมชาติไทยครับส่งสอดซัดออกมาครึ่งหลังนี่เงียบไปเลยครับด้านซ้ายนี่เงียบกริบเลยนะฮะยกมาครับด้านซ้ายชีเวลยังไงครับยังไม่เปิดนะยังวนอยู่ชีเวลตบเข้ากลางมาอาลีอาลีไหลต่อมาเฮนเดอร์สันกดลูกตีเรียบร้อยครับโกลมิดฟิลด์จากสโมสรลิเวอร์พูลครับทำประตูลูกที่3ของทีมชาติอังกฤษครับออกนำทีมชาติไทย3ประตูต่อ0ครับตอนนี้โอ้โหนี่ครับจังหวะครับกดด้วยขวานะฮะยิงไกลส่วนตัวของจอร์แดนเทนสันนะครับถือว่าฟอร์มในสโมสรถือว่า เล่นค่อนข้างดีมากนะครับวันนี้ปีนี้ครับของทางจอร์แดนเทนสันนะครับเพื่อนๆครับนึกถึงฟุตบอลครับให้นึกถึงฟีฟ่า555นะครับมีครบจบที่เว็บเดียวนะครับผมสนใจกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าแจ๊ดไลน์ไปที่แอดนำหน้าครับแล้วก็ฟีฟ่าเพย์นะครับสนใจกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับที่ฟีฟ่า555นะครับผมธีรธรครับที่สอสลักคืนธีรธรธีรธรสอสลักไขประคนจะอุ้มครับมาสอสลักสอสลักตัดเข้าในมาที่ธีรธรจะคอสไหมคอสตรงนี้แม่ติดทางลินการ์ดนะฮะ โอ้โหขอให้ครับเจ็บคอครับต่อครับได้ทุ่มครับทีมชาติไทยเอาครับครึ่งหลังนี่เปอร์เซ็นต์การคอบอลนี่ทีมชาติไทยถือว่าทำได้ดีกว่านะฮะเพียงแต่ว่าสกอร์ตามหลังถึง 3-0 นะครับสอสลักธีรธรคอร์สลูกนี้มาไม่มีใครครับติดทางแฮร์รี่แม็กควายแม็กควายโยนยาวมาลิงการ์ดลิงกับแรดฟอร์ดเอาครับแมนยูกับแมนยูนะฮะสเปอร์มาครับอารีโอ้โหจังหวะนี้หลุดครับแต่ซิลลักครับอ่านเกมออกครับออกมาตัดบอลไว้ได้ก่อนฮะเล่นสั้นครับให้มาที่ธนบุญเกษารัตน์เอาธนบุญจ่ายบอลพลาดนะครับซานโชเดียงจี้เข้ามาข้างในมี1คน2คนซานโชหยอดลูกนี้แม่ติดทางมันเอลเบียนะฮะสุภโชคครับจะโต้กลับสุภโชคแม่โต้กลับเร็วไม่ได้ครับอังกฤษนี่ลงมาเร็วเหลือเกินนะยกลูกดีมาไม่ผ่านเดเรลี่ฮะชิเวลแม็กควายแม็กควายครับมาที่จอห์นสโตนสเตอร์ลิงซานโชฮะ
เล่นกับแรดฟอร์ดทางขวาเติมครับแหมไม่ให้ไอ้มาทีอารีสเตอร์ลิงทางซ้ายมีอาร์ฟชิเวลเติมมาอีกแล้วชิเวลล็อกเข้าในลูกนี้แม่เบาไปหน่อยนะครับขอมือทางศิวรักษ์เทศสูงเนินเอาครับธีรธรครับพาบอลขึ้นมากิติพันธ์ธีรธรมาที่สุภโชคสารชาติเอาครับเมสซี่เจครับแม่เงียบไปนานครับมาแล้วครับจังหวะนี้สุชัยยิงด้วยขวาโอ้โหบอลหลุดออกนอกกรอบนิดเดียวผมแม่ถือว่าจังหวะนี้ทำได้ดีนะครับแต่ยังไม่ดีพอครับจังหวะของสุภชัยใจเด็ดนี่ครับพลิกได้ครับโอ้โหครับตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันแล้วนะฮะก็ยังเป็นทางทีมชาติอังกฤษครับขึ้นนำอยู่2ประตูต่อ0ขอแพ้3ประตูต่อ0นะครับเดลี่เอาครับแรดฟอร์ดยังไงแรดฟอร์ดพลิกได้1 2 3โอ้โดนลุมแต่ยังยิงได้ครับแม่เกือบไปครับทีมชาติไทยบอลที่ธีรธรฮะสุทรักเดินขึ้นมาที่ธีรธรธีรธรหยอดลูกนี้มาสู่วัชชัยแหมขึ้นมองไม่ได้นะฮะเฮนเดอร์สันแรดฟอร์ดตรงนี้จับบอลลั่นครับแรดฟอร์ดแต่ยังตามมาแก้ไขได้นะฮะเอาครับบอลที่อโนอโนครับตังใหม่ที่สโตนนะให้มาที่แฮร์รี่แม็กไกววางยาวมานี้สตรักครับเอาเป็นทางกินครับได้บอลโจดอนซานโชครับปีกจากบูซีดอทมุนนะฮะกรรมการครับทด1นาทีนะครับแมตช์พิเศษครับระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอังกฤษนะบูซีครับยังไม่เป่านะตอนนี้เอาครับบูซีเป่าด้วยหมดเวลาการแข่งขันครับแมตช์พิเศษครับระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอังกฤษครับจบลงแล้วครับก็เป็นทางทีมชาติอังกฤษครับเอาชนะด้วย3ประตูต่อ0นะผมเอาละครับวันนี้ผมเปิ้ลนวินขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับฟีฟ่าฮ่าฮ่าฮ่าเว็บฟุตบอลที่ดีที่สุดมั่นคงปากเร็วถอนง่ายแอดไลน์มาเลยค่ะ